but defeating Macau 3-0 in the first leg at home, Cambodia will remain wary of their notorious Singapore if they are to safely run their lead into victory. During their previous attempt for Brazil 2014, they opened with a 4-2 home victory against Laos but fell to a 6-2 away defeat to lose out in dramatic fashion. ที่สามในเกมนี้ลาวได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จังหวะนี้ลำเนาหัวต่ำเข้าไปนาทีที่19ลำเนาสิงโตนาทีพิษปยานี่เลยลงสนามเป็นตัวสำรองเนาะนันนี่ลงสนามตัวจริงยิงได้เลยประตูที่2นำมานาทีที่31จากกองหน้าคู่หูกันคือคำแพงสัญญาบุตรมาจากผลแกน FC เลยสำหรับคำแพง2-0ลาวขึ้นนำแต่ว่าในท้ายเกมเนาะลาวนั้นมาถือกับบุเจนำมา1ประตูต่อ2จังหวะนี้ยิงงามเช่นเดียวกันซาฮินชองยิงลูกนี้1ประตูต่อ2ระยะเอิ้นมาที่45เลยยกเพิ่งมาในวิทย์ลาวนำอยู่2ประตูต่อ1กับบุเจก็มีตั้งแต่มา2คนมีจุดประสงค์และนี่คือประตูที่ว่าลาวได้4ประตูต่อ1เนาะจากลำเนาสิงโตประตูที่3มันได้จากสุริยาศรีประสัยมาก่อนอันนี้แล้วใน2นาทีของเครื่องมาที่2 4-1 ได้จากลำเนานาทีที่55แต่ว่าสุกุมเฟกเนาะมายิงมา2ประตูต่อ4กับเจียนาที75มีความหวังขึ้นมาเลยหากจบแบบนี้และก็จบแบบนี้คือ90นาทีเสมอกันทั้ง2นัด6ประตูต่อ6ต่อเวลาพิเศษลาได้ประตูขึ้นนำ5ประตูต่อ2จากโอ้นี่คือวิสัยผาผู้บนินเนาะลงสังหองมาแทนสุริยาศรีประไซผู้ยิงประตูที่3และไม่ได้ประตูปิดท้ายจากจุดโทษของกัลยาศรีสมบัง6ประตูต่อ2ลาวชนะกัมพูชาไปได้นะเดี๋ยวนี้ก็ลาวเข้าสู่รอบ2ไปเลยก็ผลสองนัดAs many goals as Macau needs tonight. To start to overcome Cambodia. And yes, Macau, yes, you can. 8 p.m. Macau Stadium. Macau versus Cambodia. Decisive second leg of the Asia's first round qualifiers for the 2018 FIFA World Cup, Russia.